พาไปดูงานแคมปิ้งของกลุ่มนอร์ดิกนะฮะเป็นThailand Nordic Camping 2021นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเต็นท์ของพวกพี่ๆกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศข้างในมีกิจกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเพราะว่าผมทริปนี้เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปงานนอร์ดิกแต่เห็นเขาบอกว่าจะมีพวกแจกของรางวัลพวกแจกเป็นเต็นท์ตัวเต็นท์แจกเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรเงี้ยครับไปดูบรรยากาศข้างในเลยฮะถึงแล้วนะครับสวนยายเผาดูโลเคชั่นนะเป็นป้ายนะครับแฟนเมื่อคืนเลยฝากว่าชุดเดียวกันนะคือไม่อยากให้ลงทะเบียนกันเยอะอยากให้มันโป่งๆเงี้ยก็เลยถามมาด้วยกันก็เลยฝากว่าชุดเดียวกันเลยเรื่องก็จะใส่บาตรก็จะอาจจะไปรวยนี้หรืออาจจะช่วงอาจจะไม่ก็หน้าร้านค้าพระสองรูปใส่บาตรเสร็จแล้วก็สิบโมงก็จะถ่ายรูปรวมเสื้อผ้าผมเคยลองถ่ายรูปรวมตอนมีเต็นท์ใหญ่ขนาดนี้ของเราเกียดกลางแล้วอะเกียดกลางแล้วเห็นของแล้วขี้เกียดกลางแล้วพี่แบบกูมาถึงแล้วเออพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรเซ็ตครึ่งครัวนะฮะทำอาหารพวกปิ้งย่างขนมปังอะไรเงี้ยนี่จะเป็นตะกร้าใส่จานขนมปังไข่นี่จะเป็นกระติกน้ำแข็งนะครับอาหารในเต็นท์เต็นท์นะฮะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ดูนี่เนี่ยน้ำขังจานบรรยากาศนอร์ดิกนะฮะ
อดีตไทยแลนด์ซันเพจเป็นสวยมากครับอีกรอบนึงผมว่ารอบสองแล้วพี่รอบสองสุดยอดอ่ะโอ้เรียบร้อยด้วยนะอันนี้อะไรครับเซตกาแฟครับใช่ครับเป็นเซตที่หายากนะครับอันนี้อะไรครับ1940โอ้โหเจ๋งอ่ะอันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟเหรอครับใช่ครับเครื่องบดตัวบดยังพอหาได้ครับแต่ตัวกล่อง3มันเนี่ยอันนี้ครับผมขออนุญาตเปิดดูได้ไหมครับได้ครับเป็นมีเงี้ยมอ๋อคล้ายๆแบบพวกอันนี้ไหมครับพวกอะไรแบบก็คือมันเป็นที่ใส่กาแฟใส่กาแฟเบสใส่น้ำตาลครับคล้ายๆเหมือนพวกอะไรนะหม้อโบราณอะไรไหอย่างเงี้ยครับใช่ไหมตัวนี้เขาผลิตอยู่1940ถึง1950ครับผมโพรเพนแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราจะซื้อถังโพรเพนมันมาก็ได้แต่เราต้องขยันเติมมันครับเราก็ใช้มันอย่างเงี้ยแหละ1กิโลเนี่ยพี่ไปเติมฝากร้านเขาเติม50บาทโอ้ก็อยู่ได้ทั้งทริปเลยใช่ไหมฮะหรือว่านะทริปกว่าครับ2ทริปโอ้ยต้องมานั่งเสียแล้วตามแก๊สอุปกรณ์แค่สายก็เป็นของจีเยอะครับสุดยอดเลยครับเครื่องจริงโอ้โหอยู่ได้2ทริปนี่ก็สุดๆแล้วฮะ2ทริปก็อยู่ได้2ทริปก็คือทำอาหารหนักๆเลยแบบลุยๆโอ้ทำเหมือนอยู่บ้านเลยครับเดี๋ยวถ่ายใช่ป่ะที่ในเพจในแต่มีคนทำเป็นเชฟเทเบิลน่ะแล้วคนนั่งกินข้างหน้าตรงเนี้ยใช่พี่ป่ะใช่พี่ป่ะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ใช่อบากาเซ่พี่อบากาเซ่เออแบบอย่างนั้นจริงๆแล้วออกแคมป์อ่ะเป็นเซตเนี้ยอันนี้สวยมากอ่ะเอาเนี้ยย้ายมาข้างหน้ารวมๆพี่ผมขอรวมๆราคาใช่ไหมใช่ครับ50,000อยู่พี่ผมว่าอาจจะเกินนะใช่มั้ยครับสวยมากเลยยอดโคตรสุดไม่อยากเห็นอะไรข้างในนะแต่เกรงใจเขาไม่กล้าเข้าไปดูตรงนู้นแอดมินเข้าไปดูได้จริงเหรอเออเซตนู้นนะแอดมินคนเดียวได้เลยใช่ไหมครับกลางคนเดียวได้เลยใช่ไหมครับอันนี้โคตรใหญ่เลยโอ้โหขออนุญาตนะครับพี่แต่ข้างในก็เลยที่หน่อยครับไม่มีกำลังจะตกแต่งอะไรละโอ้โหหมดแรงเลยหมดแรงแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมเดินทางรูปเดี๋ยวผมจะหนีไปนวดก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วโอ้โหสวยเลยอะนี่ห้าคนได้3อันเลยป่ะครับเนี่ยอะไรนะเตียงห้าคนได้3อันเลยป่ะได้3อันแต่ว่าอาจจะไม่วางมุมนี้อาจจะวางมุมอื่นนะเสียบแล้วก็วางนี้ได้อยู่ครับพี่ครับขอบคุณครับผมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดเลยมามีแก๊งเลยอันนี้มากี่หลังครับหนึ่ง6หลังครับ2 3 4 5 6นี่ด้วยสุดยอดนะแต่ละเต็นท์งานออดิตวันนี้เมนูหมูมะนาวเอาแบบก็สุกแล้วกุ้งกุลาร้องไห้เดี๋ยวไปเอาไฟก่อนตกใจไฟได้นั่งตรงนี้ไงคอยดูง่ายๆนั่งเก้าอี้ตรงนี้ไงเราให้เราใช้กี่อะไรคะแล้วเราก็เอาอีกเราใช้กี่อะไรคะล็อกตรงนู้นอ๋อโอเคโอ้ยไปเอาเก้าอี้ลูกก่อนลืมแล้วค่ะ
ื่นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเช้าวันที่2ของงานนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมวันนี้เขาจะมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับจองอะไรเนี่ยต้องหมักป่ะเนี่ยต้องใส่ถูกแล้วใส่เลยไหนหน้าเลยคนทำหิวเลยอ่ะอยากกินอย่างอื่นคืออยากกินอะไรก็ต้องทิ้งเลยทิ้งเลยว่าหิวนี้อยากกินผักกะเพราเลยเห็นแล้วอยากกินข้าวต้มอยากกินผักกะเพราใส่หมดเลยไหมโจ๊กน้ำไห่เลยเลยข้าวต้มน้ำไห่ขนมปังเดี๋ยวไม่ใส่เลยได้ไหมไม่ใส่หรอเออไม่ใส่เลยว่าวันนี้เป็นไงจะใส่เลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาไม่กินอะไรฮะเช้าเดี๋ยวน้ำข้าวต้มหายไปแล้วต้มแต่ว่าน้ำหายนั่งเกาหลีมีข้าวต้มน้ำหายฟังปิ้งมีแอปเปิ้ลนี่เป็นเสื้อแล้วก็ป้ายชื่อของกิจกรรมนะครับเสื้อหมีฝากกับกล้องเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล่นเกมนะครับนี่เสื้อของทางมาดริดบิ๊กแคมป์เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเกมกันดูเสื้อหน่อยเสื้อนะฮะอ่ะดูข้างหลังดูข้างหลังดูเสื้อดูข้างหลังเป็นดีครับแข็งสวยเลยอ่ะไปไอชี้ไปไอชี้ปากกาชี้ครับเอาไปลบไปไหมไอชี้เล่นอะไรอ่ะไปไหมไอชี้เล่นนี้ขอบคุณครับพี่ติ๋งเนี่ยครับเลยครับเลยครับเดี๋ยวก็จะได้นี้ไปครับตอนนี้มาตอนนี้ลูกโอ้โหมาบ้านไหนเลยลูกมาเป็นงานนะครับรอฟังเกมหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีใบทำการ์ดไว้ให้นะครับเตรียมรอรับนะครับเดี๋ยวรอฟังพี่ใหญ่จะอธิบายเรื่องเกมนิดนึงนะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันก็ตอนนี้10โมงครึ่งก็10โมง40นะเดี๋ยวฟังกติกาก่อนจะเริ่มเล่นเกมก็ก่อนต่อ1ใบครับแต่ว่าเลขสมาชิกเลขสมาชิกไอ้เลขบัตรอ่ะยิงโชคอันนั้นอ่ะโอเคอ๋อ2ใบครับผมใช่ด้วยกันครับใครยังไม่ได้มารับเลยอะไรลงทะเบียน2คนก็คือ07เลยนะครับดูดิ07อะไรวะตามเลขที่มีลงทะเบียนนะผู้ใหญ่อ่ะเรื่องอะไรเด็กไม่เก่งนะครับดูนี่โอเคอีกใบนึงคนที่มีหมายเลขนัมเบอร์นะครับคนที่มีหมายเลขนัมเบอร์112 112เลยอะไรเงี้ยครับดูจากป้ายชื่อนะครับดูจากป้ายชื่อตัวเองนะครับมีหมายเลขอื่นนั้นแสดงว่ามันเริ่มอันนี้ TC2 ใช่ไหมครับปกติก็ไม่เป็นนะอันนี้TC2 ใช่ไหมครับพี่ได้ครับเริ่มได้เลยครับเริ่มอันนี้เลยพี่แบงค์เริ่มก่อนเลยแล้วเป็นครูด้วยนะมันตีไงครับตีก็ไม่เป็นเหมือนกันเอาไปทําให้เจ้าหน้าที่นะครับแอดมินเลยครับก็คือตี1ครั้งนะครับถ้าลงหลุมไหนก็ได้ก็คือถ้าลงได้0ถ้าไม่ลงลบ60ครับพี่แบงค์โชว์หน่อยวินวันยืนไม่เกินเล่นได้เลยครับไอ้กันไอ้ชี้เฮ้ยเฮ้ยดูเอาเลยนะครับเอาเลยแบงค์ต้องรอ TC 1 4ก่อน
ไอ้สัตว์แยกไรแยกแหลกตีก็ไม่เป็นอ่ะได้ลูกเดียวครับเอาได้ลูกเดียวเหรอโถลูกเดียวครับรับใบทามนะครับต่ออะไรครับครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นครับครับผมตรงนี้ครับที่ครับอันนี้มันที1ที2ไม่ใช่เหรอครับเป้เขียน4โทษๆมาพี่แก้วพี่เป้แกล้งผมแล้วอ่ะจะให้ผมไม่นี่ครับครับดูลบ60เลยครับครับเสียคะแนนแล้วมี0กับลบ60ครับครับผมดีไม่เกินเขาแล้วอยู่ๆก็ลงคะแนนเลยยังไม่ได้คะแนนสักคะแนนลบ60แล้วอ่ะฐานต่อไปฐานนี้ที่ที่1นะฮะเขาจะให้ทายเมกาแฟจะมีฝั่งคู่กับฝั่งพี่แล้วก็เลือกว่าอยู่ฝั่งไหนครับป้าทายฝั่งไหนคู่นะครับฝั่งคู่เลือกคู่เลยคู่ของคู่2ใบได้ไหมฮะได้ของคู่ของคู่ถ้าเขาตักมาถูกก็ถูกถ้าผมผิดอันนี้ฝั่งคู่อันนี้พี่อยู่ที่ดวงแล้วแหละเนี้ยมาลุ้นกันลุ้นอะไรจะได้รางวัลเขาบอกคะแนนมีผลต่อรางวัลแต่เจอครั้งแรกก็ลบ60ไม่น่าจะรอไม่ใช่แม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แม่ขอบคุณครับอันนี้ครับผมโอ้026ใช่ไหมครับใช่ครับเกมวัดดวง2 4 6 8 10 12 14 16อ้าวที่ครับผมเกมวัดดวงมันจะมีเกมใช้ฝีมือก็จะอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะใช้ดวงในการตัดแต้มอันนี้ยัดได้แหละของเราใช่ไหมครับพี่ก็สลับซ้ายขวาถ้าตัดเองลดการสัมผัสจริงๆก็เกมนี้ก็จะไม่ตัดกันเลยครับนี่เป็นหน้าลบไปเลยโอ้ยครับขอขี้เดี๋ยวคู่ใช่ไหมคู่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24คู่เห็นลูกเป็นเพชรหนึ่งตั้งทีแล้วสวัสดีครับทำไมเธอชนะวะไม่ก็แพ้ผมแพ้ไอ้ผมพี่ได้คู่เว้ยอะไรครับเนี่ยลบ6ลบเท่าไหร่เนี่ยลบเยอะแล้วเนี่ยผมลบอย่างเดียวเลยแรกก็ลบกันแล้วไม่มีบวกเลยตาทานไหนต่อมาเหลือเนี่ยไปสองขี้ป้านี่เรามาทำนี่ฐานแรกแล้วนะฐานที่ C1 C1ทำไมเธอได้คะแนนวะโอ้ยเธอได้ ดวงดีใช่ป่ะเขาน่าจะได้เต็นแล้วแหละไม่หรือไม่ก็อาจจะเป็นแอร์เอาสักอันก็ได้เถอะอยากได้แอร์อะไรก็ได้เถอะมาเลยอะไรก็ได้ได้ใช้เลยสอยได้ดูฐานนี้ต่อต้องคือโยนยังไงโยนให้มันใกล้อ๋อเฮ้ยเป็นตองกับพี่ด่านเนี้ยยังไม่เป็นเหรอผมเซียนใช่ไหมผมโยนไม่ได้ใกล้ใกล้ใกล้ตรงสุดแต้มที่เขาน้อยสุดถ้าเดี๋ยวถ้าบาดต้องมีตู้อ่ะร้อยร้อยนี่คือลบนะใกล้ไม่ได้เยอะไม่ได้บวกตายตายคอยใกล้ลูกกลางคุณแม่โอ้โห300 300ยอดก่อน100กิโลกลัวมันไม่ถึงไงเราบนได้ไหมได้ๆเดี๋ยวป้าให้ขอให้ได้ใช่ครับผมก็ติดเยอะลงเลยครับดีๆ80เฉยเราทุกตาเลยครับผมต้องให้ใกล้ลูกนี้เอาให้โดนต้องโยนให้ใกล้สุดใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่อย่าให้โดนครับอ๋ออย่าให้โดนด้วยใกล้สุด20นี่คือติดไปอย่างเดียวเลยมันทำแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวรอลุงก่อนให้ลุงก่อนลุงต่อจากลุง20ต่อจากลุงมันนี่หนักมากใช่หนักมากเดี๋ยวเยอะๆไปเนี่ยไปไหนให้กำลังกันนะให้กำลังบ้านเหรอพี่ถ่ายพี่ดาวมาถ่ายเอาเลยเดี๋ยวเอาบนบ้านนะบนบ้านเอาเข้ามา
พี่เขาฉีดแอลกอฮอล์ด้วยให้มันสกูไว้อ่ะคุณพ่อไปให้พี่เขานะเฮ้ยพี่เตรียมกลับเลยแล้วเจ็ดแปดให้ผู้หญิงก็ไม่เป็นอ่ะยังไม่เป็นอ่ะไปไปต่อเป็นมีเท่าไหร่เมื่อกี้พี่แบงค์บ้านระยูนเป็นโอ้ยพี่แบงค์โหดว่ะเฮ้ยเซฟอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงอันแรกเท่าไหร่นะพี่ร้อยสองคนนี่เมื่อกี้นะครับ30อันนี้ไม่ของผมเมื่อกี้30ตรงนี้ฮะแต่คนแรกอ่ะ100โอเคเฮ้ย2 30อายุดีเถอะอะไรนะครับใกล้สุดใกล้สุดตอนนี้เท่าไหร่โอ้10ครับ10ปอติดนะติดหินนะไม่ได้กดอันนี้ต้องโยน80เธอถือกล้องห้ามโดนแก่นครับอันนี้ห้ามโดนแก่นห้ามโดนได้ตอนนั้นมีละ80อันนี้ของคนครับครับลบครับลบก็คือทุกอย่างลบหมดแต่ว่าจะเอาทุกอย่างมารวมไปไหน100ครับไปไหน100ลบ100ลบ100เลยเหรอคุณจะได้มาแค่60เองเฮ้ยเขาได้ไปไหนก็เฮ้ยเขาลบ80อ๋อไปล้างมือกันปวดมากเลยตอนนี้ดันนี่มันกีฬาสีอยู่นะไม่ต้องแรงมากมันก็เข้ายากเลยครับยากมากเลยครับเมื่อกี้เขาตีเขาง่ายมากเลยนะ1-3-7ก็นิดนึงย่อขานิดนึงนะครับแล้วโยกอย่างนี้ครับแล้วก็ลูกบอลถูกลูกบอลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตีนี่ครับให้มันออกตรงๆแล้วบอลมันจะเข้าตรงมีเทคนิคมีเทคนิคด้วยฮะเล่นก่อนไหมเล่นก่อนก็ได้เลยไปเล่นก่อนเลยได้เดี๋ยวเว้นยาวๆไปกันขับว่าหยอดลงไปเลยครับเฮ้ยตีมันอื่นเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะคุณใหญ่แล้วเดี๋ยวดูกันพอแล้วพี่พอแล้วอันนี้กติกาเป็นไงบ้างครับพี่มีเรียงภาพนะครับก็คือมีภาพคำใบ้ทั้งหมด14ภาพครับเก็บคะแนนก็คือเรียงลำดับ1ถึง14ตามที่ผมกำหนดให้3ใบนี้ครับตอนนี้จะมีคำใบ้ที่ใต้ต้นไม้อยู่4ภาพช่วยจะได้รู้ว่าตำแหน่งไหนครับเดี๋ยวที่เหลือก็ลองใส่ดูตามกม11ถึง15ที่ใบ้ไว้ในเพจครับตามนั้นเลยอ๋อมีใบ้ในเพจใช่มีใบ้ในเพจแล้ว1ถึง3ใช่ป่ะพี่ใช่ไอ้นี่อย่าลืมเขียนหมายเลขนะอันนี้สำคัญ2คนครับโอเคสำคัญที่อย่าลืมเขียนหมายเลขไปเหมือนกันเลยบ๊ายบายผู้เข้าแข่งขันกรอกหมายเลขประจำตัวเสร็จแล้วก็กระดาษเรียงคำถามมี3ภาพนี่อุ๊ยแล้วจะรู้มั้ยเราไม่มีอันเนี้ยพี่บอกว่าไอ้ป้ายอ่ะโอ้คำถามพี่แบงค์อัดคลิปไว้อยู่โอเคอะไรอ่ะไปหาก่อนนะฮะมันต้องช้างเอราวัณมีกี่เสียงเขาก็บอกว่า33เสียงดีอันนี้ป้ายที่ไหนช้างเอราวัณมีกี่เสียงเขาถามพิพิธภัณฑ์นะพี่ช้างเอราวัณมีกี่เสียงนี่พิพิธภัณฑ์นะเนี่ยทางเซช้างเอราวัณมีกี่เสียงอันนี้เหรอแล้วทำไมเป็นรูปอันนี้อ่ะเราต้องติ๊กไหนช้างเอราวัณเราต้องทำยังไงอ๋อต้องให้เขียนเปล่าเขียนไปเหรอคำตอบเขียนคำตอบใช่ป่ะใช่ใช่ใช่นะตอบแต่เราไม่รู้เราต้องเขียนนี่พี่เขียนไว้วันอะไรนะวันออกภาษาเดือน11เลยได้ไหมเดือนนี้นี่ไงแล้วก็เซิร์ชเอาดิเซิร์ชเอารูปทางน้ำนะรูปทางน้ำคือรูปที่11รูปทางน้ำวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอะไรเดือน11ป่ะครับใช่มั้ยฮะ15ครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ที่ป้าให้หมดเลยไหนยังไม่เห็นมีเลยรูปภาพเนี้ยพี่เท่าไหร่วะครั้งที่6ใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เขาบอกอยู่ใช่มั้ยจริงๆอ่ะ7แต่เขาบอกงดไปปีนึง7ก็6แล้วก็ที่7ดอกพี่กระจูเบอร์7โอ้ยแอดมินดูแลเพจมีมากี่ท่านนี่ไงปิกาจูเนี่ยไปเจ็ดรูปเขาเขียนไว้เขาใบ้ให้สี่รูป
อันนั้นกี่ท่านแอดมินมีกี่ท่านไม่รู้เลยอ่ะเนี่ยถามพี่เขาแอดมินมีกี่ท่านครับพี่แอดมินมีกี่ท่านครับไล่อยู่น่าจะได้9แล้วครับ9ใช่ไหมก็เราไปดูคลิปต่อเพราะว่าในนี้เขาจะเป็นคำใบ้ว่าท่าไหนเรียงมาก่อนมาหลังใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะไปดูคลิปกับพี่แบงค์ที่พี่แบงค์ถ่ายมาไว้ตอนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามีกิจกรรมนี้เราไม่ได้ดูเราไม่รู้ไงว่าเขาให้ทำอะไรร้อนอันนี้เป็นคำใบ้พอดีละมีกันบ้านเนี่ยดีนะพี่ถ่ายมาเนี่ยโหรอบคอบอ่ะครับพี่เนี่ยพี่พีนี่ก็จุดจบรอบคอบแล้วผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้ดูด้วยลายมือกูโคตรรู้ว่าอยู่แบบชอบจริงพี่พี่ก็ชื่อไงมันได้เต้นแล้วเนี่ยเนี่ยถ้ากูได้นะแต่ถ้าทำได้ก็ได้เต้นแล้วอะยิ้มกินเลยนี่ไงเราป้าย3049มา3049เดี๋ยวนะมา3049ถึงก้ามาจมขาวจมขาวจมขาวอ่ะจมขาวอ่ะจมขาวอ่ะจริงจังจัดขาวเจ็ดแล้วนี่อะไรวะเนี่ยยอดคิดจักเดี๋ยวพี่เราต้องใช้เวลาหน่อยแล้วต้องเอาเวลาหน่อยจริงจังกันขนาดนี้นะครับนั่นแหละดิครับคิดจักอารินก็ลอกครับดูจริงจังมากเลยอารินก็ลากครับจริงจังกันมากแต่ละคนจริงจังมากเลยครับคิดก่อนเรียนก็อันนี้แหละใช่ครับเครียดสุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นน้ำลอกไหมคะที่สำนักงานวิทยาแล้วเขาให้เบอร์พี่มาจังจังขออนุญาตสอบถามไม่ผมแค่จะถามไปเฉยว่ามันอยู่ช่วงไหนที่ผมเปิดใน Google Map แล้วไม่เจอเพื่อผลหงสรุปก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ดิจบเลยจบที่หนึ่งต้องมาแล้วใช่ใช่เขาใกล้เต็นท์แล้วนะคะใกล้เต็นท์แล้วนะผมเอาแอร์แล้วกันอย่างนั้นนะถ้าพี่เอาเต็นท์อะแย่งกันแย่งกันอ้าวพี่ละหนึ่งกูหายไปไหนเนี่ยกินหงายหนึ่งเนี่ยไปเขียนนะพี่ไปแล้วได้มาแล้วไงอยากกินน้ำเนาะกลับไป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 เราเวลาเท่าไหร่เลยน้องน้าเขาทำของอยู่วนตามทางแล้วเดี๋ยวนะแล้วยูเทิร์นด้วยเดี๋ยวยังไปเขียนเวลาด้วยเขียนเวลาด้วยเอ้ยเดี๋ยวไม่เขาต้องเขียนอ๋อเดี๋ยวเขาเขียนให้เองเหรอใช่สามมาครับพี่ไปเลยพี่กำลังบอกใบกันอยู่นี่ฝั่งนี้ครบแล้วนี่ฝั่งนี้เจ๋งนายขอร้องหน่อยค่ะเวลาไม่ได้อ่ะเวลาผมไม่ได้อ่ะนายขอร้องหน่อยค่ะผมให้หนึ่งนะหนึ่งแผ่นพี่ก็อยู่นะทั้งพาเลโอเลียวเยอะเชิญกัน11.43 11.43 11.43 11.43 11.43ทำกันบ้านถูกด้วยนะเนี่ยแอบดูเกมเสร็จแล้วก็มาทำกับข้าวต่อมื้อนี้เป็นอะไรเฮ้ยใส่น้ำมันด้วยเหรอใส่เขามันเส้นมันจะไม่ติดกันเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้มะเขือเทศมะเขือเทศเธอได้คะแนนกี่คะแนนนะจำไม่ได้อ่ะติดรถอย่างเดียวจะเอาอะไรนะลืมกินข้าวกลางวันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆดึกๆเขาจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลThank you.
ไหม้ปะเนี่ยไม่ไหม้เป็นอย่างนี้1ตัวแล้วกระเป๋ากระเป๋า7ใบแล้วก็มีโต๊ะกลมวันนี้มาแจกกี่เครื่องคะ1เครื่องครับเป็นเครื่องพร้อมแบตเตอรี่นะครับพร้อมใช้งาน59,999ใครได้ไปนี่คือราคาสูงสำหรับแฟนๆนอร์ดิกโดยเฉพาะนะครับสำหรับแฟนเพจแอดมินของเราสละสิทธิ์ทุกท่านเพื่อให้นะคะครอบครัวหมีของเราได้รางวัลกันแบบครบถ้วนเออตัวแบบไหนคะมันคนละเรื่องวันนี้ดีใจไหมดีใจครับดีใจมากมากแต่มีความสุขมากับเรานานหรือยังคะเป็นปีที่2ครับนี่ผู้โชคดีปีที่2ขอเสียงตบมือหน่อยค่ะประทับใจอะไรถึงมาเป็นรอบที่2ประทับใจในการจัดงานอ่ะยังไงจัดงานมันเป็นยังไงคะถึงประทับใจทำให้เราต้องมาปีนี้อีกก็อย่างที่บอกครับการจัดการดีมากครับพี่อัคนินก็เสียสละกับทุกคนค่ะครับผมก็เลยชื่นชอบก็เลยอยากมาอีกขอให้อยู่เป็นครอบครัวเราไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะมันหนักอย่างนี้เพชรแล้วจะมีใครจะมายกลงไหวเหรอมีคนยกลงไหวไหมคะแล ก็จบแล้วนะฮะบรรยากาศแคมปิ้งของกลุ่ม Nordic Thailand Fanpage 2021นะครับกิจกรรมนี้มันดีฮะเพราะว่าพวกพี่เขาก็น่ารักมากเลยแบบพวกแอดมินจัดกิจกรรมภายในงานมันรู้สึกดีครับมันรู้สึกอบอุ่นเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็มีตัวผมเองอ่ะได้ของรางวัลคือได้เป็นแก้วมานะฮะเป็นแก้วของนอร์ดิกเป็นโลโก้นอร์ดิกแล้วก็มีของรางวัลต่างๆมากมายมีเต็นท์มีอะไรเยอะแยะรู้สึกประทับใจกับทริปนี้นะฮะพวกพี่ๆโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปไหนอย่าลืมติดตามนะครับไป